สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลจ้านงพนีฟาดกลับทันทีเมื่อเห็นโพสต์ของทนายเดชาจากกรณีที่จ้านงพนีมหาดไทยได้เผยกับพิมพ์ลี่ภัยพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์ว่าตนเองนั้นโดนไป60ล้านจ้าไม่ใช่20ล้านไม่รวยจริงทำไม่ได้นะจ้าเพราะว่าโดนหลอกเงินสดๆเลยจ้าภายหลังเป็นข่าวเพจดังทนายคลายทุกข์ของทนายเดชากิตติวิทยานันท์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าสัมภากรน่าจะเข้าไปตรวจสอบว่าเงิน60ล้านที่ได้มาเสียภาษีหรือไม่อย่างไรทุกวันนี้มีดารานักร้องแม่ค้าออนไลน์โชว์เงินโชว์ทองเยอะแยะมากมายเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับเพื่อจะได้เอาเงินมาใช้จ่ายส่วนประชาชนเมื่อจ้าได้เห็นโพสต์ของทนายก็ได้แชร์โพสต์และฟาดกลับในทันทีงงกับทนายสงสัยไม่ได้ติดตามชีวิตจ้าจริงก็บอกอยู่ว่าทำงานใช้หนี้อยู่จ้าทำงานทุกวันเลยส่วนสัมภาระก็จ่ายทุกปีจ้าฉันเป็นผู้เสียหายค่ะไม่ใช่คนโกงสติค่ะสติจ้าโพสต์ต่อทำงานทุกวันจนตาเป็นหมีแพนด้าเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ที่โดนโกงไปคุณทนายกลับมาถามว่าอีจ๊ะเอาเงินมาจากไหนอีจ๊ะเป็นผู้เสียหายค่ะไม่ใช่เป็นคนโกงค่ะอยากถามทนายกลับตั้งแต่เป็นทนายเคยคลายทุกข์ใครบ้างตามด้วยอีโมจิหัวเราะขอบคุณข้อมูลโพสต์และรูปจาก Facebook นงพนีมหาดไทยและขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากช่องปาเล็ก Channel ค่ะ